ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยดังเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 2,000 โครงการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอันเป็นหนึ่งพระราชกรณียกิจที่สำคัญด้วยทรงตระหนักอย่างดียิ่งว่าน้ำคือปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของราษฎรทรงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำจากฟ้าสู่ดินจากภูเขาสู่ทะเลอย่างเป็นระบบและครบวงจรทรงพระราชทานแนวพระราชดำริฝนหลวงฝายชะลอความชุ่มชื้นเขื่อนอ่างเก็บน้ำแก้มลิงและกังหันน้ำชัยพัฒนาทรงเน้นถึงการดูแลฟื้นฟูทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและยังประโยชน์แก่ประสบนิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนำมาซึ่งความผาสุกแก่ราษฎรในพื้นที่รอบโครงการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างยั่งยืน